นู่นแฟนพี่นัทนะคะก็แข้งขาไม่ดีอะค่ะต้นไม้เขียวๆมันก็เลยกลายเป็นน้ำสีเขียวอะค่ะสีม่วงๆเนี่ยค่ะเหมือนเขาปลูกไว้เลยเต็มเลยค่ะทางโน้นน่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เขาไม่ได้ปลูกนะคะต้นไม้นี่ไม่ได้ปลูกเลยนี่ค่ะมีทางเดินนะคะบรรยากาศจะมีคนนั่งอยู่ข้างบนค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีสระน้ำซึ่งมันจะสะท้อนกับต้นไม้เขียวๆมันก็เลยกลายเป็นน้ำสีเขียวอะค่ะทุกคนเขามีที่เที่ยวเยอะนะเป็นป่าใหญ่อะค่ะเขาเรียกว่าป่าให้เที่ยวอะค่ะเขาเรียกว่าเจ้าของชื่อจอนนะก็เลยเป็นจอนฟอเรสต์ก็คือว่าป่าของจอนอะไรอย่างนี้แหละเป็นป่าใหญ่โหโอ้ดอกไม้ถ้าลงไปลึกเลยล่ะทางโน้นอ่ะกิ้งคอหล่อเลยนะคะนะถ้าลงไปไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นๆนะลึกเลยนะเนอะนี่ค่ะสองข้างทางยันโน่นเลยโอ้น้ำสะท้อนต้นไม้ดูนะคะป่าต้นไม้สีดอกไม้สีขาวอะค่ะทุกคนเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะมาแฟนพี่นัทยืนอยู่นู่นแฟนพี่นัทนะคะค่ะเมื่อสักครู่เดินมาทางนี้แฟนพี่นัทก็แข้งขาไม่ดีอะค่ะมันก็เลยที่ทางนั้นเลยต้องเดินคนเดียวอีกตามเคยโอ้ดอกไม้สวยๆมีคนก็ต้องหลบกล้องก่อนนะก็เป็นดอกโกลเด้นนะคะเดินผ่านนี่หอมกลุ่นเลยดอกไม้ประจำชาติสงสารแฟนนะเขาเดินไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องนี่ค่ะดอกไม้สีม่วงเยอะเลยสีม่วงสีขาวสีชมพู Hello beautiful flower อุ้ยสวยสวยสวยอันนี้น่าจะเป็นส่วนน้อยมันแค่ปากทางเองอะค่ะแฟนบอกไม่ค่อยมีเวลาเดินนะให้รีบกลับยังเดินกระเยกอยู่เลย